สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเผาถ่านแบบเตาเผาถ่านแบบบล็อกปูนนะครับตัวนี้ผมเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อวานนะครับโดยที่ข้างในผมก็จะใช้ปูนฉาบนะครับฉาบเต็มหมดเลยนี่เราเตรียมที่จะเอาไม้ลงแล้วตอนนี้เราวางหมอนแล้วนะครับวางหมอนยาวๆนะครับข้างนอกเราจะไม่ฉาบนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับระยะยาวต่อไปอาจจะฉาบก็ได้เราจะทำการลงไม้เล็กก่อนครับไม้ชุดนี้เราจะลงชั้นล่างนะครับและไม้ชุดที่2ก็จะเป็นไม้ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับแล้วชั้นบนเราก็จะใส่ไม้ใหญ่นะครับใส่ไม้รุ่นนี้เลยนะครับชั้นบนเราจะใส่ไม้ทั้งหมด3ชั้นนะครับก็เตานี้ก็ยังทำไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับก็อยากคือมันไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับทำไปเรื่อยนี่แต่ตอนนี้จะลองเผาดูก่อนมันจะเวิร์กหรือเปล่าเตาแบบนี้รายละเอียดผมก็อธิบายไปคร่าวๆเมื่อคลิปแรกแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2สำหรับเตาบล็อกปูนนะครับตรงนี้ผมก็จะฉาบตรงนี้จะเป็นตะแกรงเหล็กคือว่าเราจะใส่ไม้ฟืนตรงช่องห้องนี้ใส่ห้องนี้เราก็จุดไฟตรงนี้นะครับเพื่อให้ความร้อนวิ่งเข้ารูนี้ตรงตะแกรงตรงนี้ก็คือว่าเราจะไม่ให้ขี้เถ้ามันลงไปอุดรูอากาศข้างล่างครับนี่มันจะมีรูอากาศตรงนี้เข้าเราก็จะใช้อะไรมาเขี่ยขี้เถ้าตรงนี้ออกเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มันตันนะครับแล้วเราก็มาทำการเอาไม้ลงเตาได้เลยนะครับเริ่มต้นที่ไม้ชุดแรกชุดนี้เลยครับตอนนี้เราก็ได้ทำการนำไม้ขนาดเล็กลงข้างล่างสุดแล้วนะครับเราก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นไม้รุ่นกลางนะครับเราจะใส่ไม้ทั้งหมด3ระดับนะครับเตาลูกนี้อันนี้เป็นไม้ยางพาราทั้งหมดนะครับผมตัดมาก็คงจะประมาณ10กว่าวันกำลังเผาพอดีเลยเตาลูกนี้ความกว้างก็เมตร1เมตรครับความยาวก็2เมตรพอดีนะครับความลึกก็1เมตรต่อไปเราก็จะมาทำการลงไม้ขนาดกลางกันเลยนะครับครับตัวนี้ผมก็ได้นำไม้รุ่นกลางเสร็จแล้วนะครับเป็นไม้รุ่นขนาดเท่าขานี่ครับรุ่นนี้ตัวนี้เราใส่ไป2ชั้นแล้วนะครับรุ่นเล็กกับรุ่นกลางนะครับตรงปากปล่องไฟนี่ผมจะใช้เป็นไม้รุ่นเล็กๆนะครับไว้ตรงนี้เพื่อมันจะได้ติดไฟง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทำการเผาจากด้านนอกคือห้องไฟตรงนี้เอาความร้อนเข้ามาในตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะทำการนำไม้ใหญ่ลงเลยนะครับเป็นไม้รุ่นขนาดนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วเนาะลุยกันเลยครับตัวนี้ผมก็ได้นำไม้ขนาดใหญ่ไว้ชั้นบนหมดแล้วนะครับก็ยังไม่เต็มดีเท่าไหร่นะครับก็จะเราก็จะใส่อีกอยู่แต่อาจจะเป็นที่นี่ผมจะใส่เป็นไม้ขนาดเล็กอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างบนเพราะว่าธรรมชาติของเตาเผาถ่านแล้วไฟมันจะขึ้นมาด้านบนครับไอ้ข้างบนนี้มันจะเป็นฝาเหล็กเนาะมันขึ้นมาประทุฝาเหล็กแล้วมันก็จะลงไปด้านล่างอีกทีนึงเพราะฉะนั้นความร้อนทั้งหมดมันก็
จะขึ้นบนหมดนะครับผมจะใส่ไม้เล็กเพื่อล่อไฟให้มันติดข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่ระบบเผาไหม้จะง่ายขึ้นแล้วมันก็จะลงล่างครับตอนนี้ผมก็ใส่ไม้เต็มหมดแล้วนะครับคือชั้นบนนี้ผมจะใส่ไม้ขนาดเล็กขนาดเท่านิ้วมือขนาดนี้ครับอันนี้ใส่ไม่หนาครับใส่บางๆเพื่อที่ว่าไฟจะได้ติดง่ายหน่อยเนาะเพราะว่าธรรมชาติของเตาถ่านก็ไฟจะไหม้จากข้างบนลงข้างล่างนะครับตัวนี้เปรียบเสมือนว่าจะเป็นตัวอ่อยไฟนะครับให้ไฟติดง่ายนะครับลงครับเท่ากับว่าเราใส่ทั้งหมด1 2 3 4ชั้นชั้นล่างสุดก็จะเป็นไม้รุ่นนี้แล้วก็มีชั้นกลางก็จะรุ่นเท่าแขนเท่าขาชั้นบนสุดก็จะเป็นไม้รุ่นขนาดนี้นะครับขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง5นิ้วเราก็จะใส่ ไม้ใหญ่เตรียมเลยครับอันนี้ไม้เล็กนี้เราจะอุดตรงช่องโหว่ๆครับตรงที่มันมีรูนะครับเราจะอัดให้เต็มหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับไฟจะไหม้จากด้านบนลงล่างนะครับมันก็จะเป็นมันก็เล็กอะเนาะความร้อนข้างบนก็สูงมันก็อาจจะเป็นขี้เถ้าบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคิดซะว่ามันเป็นตัวเชื้อเพลิงอย่างดีตรงด้านหน้าตรงนี้ผมจะใส่เป็นไม้ขนาดเล็กตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ครับเนี่ยแถวยาวตรงนี้เพื่อที่ไฟจะได้ติดง่ายๆหน่อยพอความร้อนเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องเชื้อเพลิงความร้อนเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะได้ติดง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมจะใส่ไม้ไว้เฉยๆนะครับผมจะยังไม่เผานะครับผมจะไปเผาอีกทีก็ประมาณเช้าวันที่10นะครับพรุ่งนี้ก็จะเว้นอีกวันหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่7เมษายนนะครับ7เมษายน2561เตานี้เป็นเตาใหม่นะครับนี่จะเป็นการเผาถ่านครั้งแรกนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปลงให้ดูอีกทีหนึ่งเมื่อตอนนี้จุดไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ